ในสมัยที่อิมยังเป็นผู้เชื่อใหม่นะคะมารู้จักพระเจ้าแรกๆจะมีข้อพระคัมภีร์อยู่ข้อนึงนะที่ผู้นำก็จะหนุนใจให้เราท่องแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนในที่นี้ก็จะท่องข้อนั้นได้เหมือนกันนั่นก็คือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นจะได้รับการสร้างใหม่นี่แน่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปและทุกสิ่งก็กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งการสร้างใหม่จากพระเจ้าอาเมนไหมคะและพระธรรมข้อนี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ในระหว่างที่มีช่วงหนึ่งที่ได้นมัสการพระเจ้าส่วนตัวนะคะพระเจ้าก็ดลใจให้อิบได้เขียนเพลงนมัสการเพลงใหม่เพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งในเช้าวันนี้เราจะใช้เพลงนี้นมัสการพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่จากหัวใจภายในขอให้เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ให้สิ่งสารพัดเก่าๆนั้นล่วงไปและนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นตามน้ำพระทัยของพระองค์เองไหมคะจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันกลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ก็ทรงสร้างเรา
ส่วนลึกสิ่งนั้นอาจจะเป็นความขมขื่นอาจจะเป็นความโกรธเกรี้ยวอาจจะเป็นความขุ่นเคืองใจใดๆบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าไม่สามารถสร้างชีวิตของท่านได้หรือบางท่านหัวใจของท่านอาจจะมีบาดแผลหัวใจของท่านอาจจะมีความบาดเจ็บบางอย่างขอให้เช้าวันนี้พื้นที่หัวใจของเราจะได้รับการชำระล้างใหม่จากพระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจจากพระองค์โอ้ความดื้อดึงเอ๋ยขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อให้ใจของคนของพระองค์นั้นยอมจำนนต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้หัวใจที่มีบาดแผลและความบาดเจ็บรอยแตกร้าวทุกอย่างทั้งสิ้นจะได้รับการเยียวยาโดยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์พระเจ้าสิคะมีสิ่งใดอยู่ในหัวใจของท่านเช้านี้ให้สิ่งสารพัดเก่าๆนั้นล่วงไปบอกกับพระเจ้าให้สิ่งสารพัดเก่าๆนั้นล่วงไปข้าพระองค์อยากจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระองค์ให้เขากลายเป็นคนใหม่
touch you. I want to see your face. I want to know you more. จากใจของเรา I want to knowข้าสอแสวงหาข้าฟ้า
คืออยู่หน้าพระพักตร์ในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าสงสวรรค์ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการให้ข้าอินในความสมบูรณ์พระนิเวศพระองค์มีรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องชมเมื่อข้าสงสารเราได้นึกถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูได้พบกับหญิงสมาเรียที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งและพระองค์ได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าน้ำที่เจ้ากำลังจะดื่มนี้เป็นน้ำที่เจ้าดื่มแล้วจะกระหายอีกแต่น้ำที่เราจะให้กับเจ้านั้นจะเป็นน้ำแห่งชีวิตที่เจ้าจะไม่กระหายอีกเลยและน้ำนั้นจะเป็นเหมือนบ่อน้ำพุที่พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พระเจ้าได้เราใจให้ข้าพระองค์ได้หนุนใจกับที่ประชุมในเช้าวันนี้ถึงหลายคนที่พยายามจะแสวงหาการช่วยเหลือจากมนุษย์บางคนพยายามแสวงหาคำตอบจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกบางก็เป็นวัตถุสิ่งของบางก็เป็นผู้คนและเป็นวิธีการแบบในโลกใบนี้แต่พระเจ้าอยากจะหนุนใจคริสตจักรของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้กลับเข้ามาหาพระองค์เพราะน้ำที่ท่านพยายามแสวงหาจากสิ่งอื่นใดนั้นจะทำให้ท่านหิวและกระหายอีกคำตอบที่ท่านพยายามจะแสวงหาจากมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้าจะทำให้ท่านมีคำถามอีกแต่ในเช้าวันนี้ท่านจงนำหัวใจของท่านจิตวิญญาณของท่านกลับมาหาพระองค์กลับมาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์และเมื่อจิตวิญญาณของท่านได้ต่อติดกับจิตวิญญาณของพระเจ้าจะเกิดบ่อน้ำพุที่พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ขึ้นในชีวิตของท่านและน้ำนั้นจะเป็นน้ำแห่งชีวิตที่นำการเยียวยารักษานำการฟื้นฟูนำชีวิตกลับมาสู่ชีวิตของท่าน
และน้ำนั้นจะไหลล้นจากชีวิตของท่านไปสู่คนรอบข้างทั้งคริสตจักรและคนมากมายที่ได้สัมผัสกับชีวิตของท่านโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ในเช้าวันนี้ขอเราได้เข้ามาดื่มกินจากพระองค์สิคะให้จิตวิญญาณของท่านได้เข้ามาสู่ห้องชั้นในกับพระองค์ให้ท่านได้พบกับน้ำพุแห่งชีวิตนั้นที่จะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาภายในและท่านจะไม่ต้องแสวงหาจากสิ่งอื่นใดภายนอกอีกเลยมันเป็นเวลาที่ท่านจะได้แช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้เที่ยงธรรมคือขอนมัสการให้เป็นดินเป็นปรีโอร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมก็ขอนมัสการ
ให้แผ่นดินเป็นปรีโอร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์ข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอจะวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจพระสิริพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้เป็นดินเป็นปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระโอ้พระสิริโอ้พระสิริเป็นของพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมขอนมัสการให้แผ่นดินเป็นปรีโหร้องเปล่งเสียงสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์ข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจโอ้เสียงเราข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใพระเจ้าของข้า
เจ้าเหลือเจ้าอื่นใดเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประทับอยู่และสมควรแก่การสรรเสริญและพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่เราทั้งหลายปรารถนาที่จะบูชาเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็ได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้อย่าร้อนรุ่มในหลายสิ่งแต่จงร้อนรนอยู่ในสิ่งเดียวจงรักษาความจดจ่อของท่านไว้ต่อพระพักของพระองค์อย่าให้สิ่งใดนั้นได้พรากเอาความจดจ่อไปจากชีวิตของเราคือความจดจ่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือความจดจ่อที่จะได้รู้จักและได้เข้าถึงพระสิริของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของท่านจงรักษาความจดจ่อนั้นไว้และละทิ้งสิ่งที่จะพากเอาความจดจ่อสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราจงรักษาความจดจ่อไว้เพราะว่าจะไม่มีสิ่งใดที่ช่วงชิงเอาผลลัพธ์ของความจดจ่อนั้นไปจากชีวิตของเราได้พี่น้องครับให้เช้าวันนี้เราจะเปิดตาใจเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจเราเพื่อเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อเราจะพบพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงปรากฏและสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ต้องหัวใจเราทุกคนให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานตอบสนองพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้ที่พระเจ้ามาพูดกับเราทั้งหลายให้สายตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระองค์อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราหันเหและดึงความสนใจไปจากพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าอยากจะมาหนุนน้ำใจและย้ำเตือนในหัวใจของเราว่าให้สายตาของเราทั้งหลายนั้นได้จดจ่ออยู่กับพระองค์พี่น้องครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้ด้วยกันบอกพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราให้ตาของเราได้จับจ้องอยู่ที่พระองค์เสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้พูดกับเราได้ตรัสกับเราและได้นำพระสูรเสียงของพระเจ้ามาย้ำเตือนในใจของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราอาจจะมีหลายสิ่งที่ทำให้เราได้หันเหไปข้าแต่พระเจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาย้ำเตือนในใจของเราเสมอให้สายตาของเราโฟกัสอยู่ที่พระองค์ให้สายตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระองค์เพื่อที่เรานั้นจะไม่ได้หลงทิศหลงทางไปในการเดินติดตามพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้เราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาที่เราจะเฝ้าติดตามพระองค์มองดูพระองค์และรอคอยพระองค์อย่างใกล้ชิดและอย่างจดจ่อข้าแต่พระบิดาเจ้าเม
มือนกับหญิงพรหมจารีที่เตรียมตัวรอรับเจ้าบ่าวและเติมน้ำมันในตะเกียงให้เต็มเสมอขอให้ชีวิตของเราเฝ้ารอคอยจดจ่อและโฟกัสอยู่ที่พระองค์อยู่เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนครับ